ปณิธานกับแรงบาปเวรตอนที่5นะผมมี7หัวข้อย่อยบทนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับผม 1. แจกแจงเกี่ยวกับหอคุณธรรมบารมี 2. นำพากล่อมเกลามีกุศล 3. ตักเตือนกล่อมเกลามีกุศล 4. กุศลน้อยนิดไม่ผิดพลาด 5. บุญกุศลแท้จริง 6. ช่วยงานธรรมมะมีกุศล 7. แจกแจงหอผิดบาปแจกแจงเกี่ยวกับหอคุณธรรมบารมีพระองค์จอมหันษาดำเนินนำผู้น้อยอีกไปจนถึงเทียนปั้งฝั่งฟ้าเทียนปั้งฝั่งฟ้านี้มีความกว้างใหญ่เท่าไหร่รู้ไหมอย่างน้อยใหญ่กว่าเมืองไทเปโดยรอบพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของเทียนปั้งฝั่งฟ้ามีอะไรมีทั้งถนนหนทางตอกซอยผู้บำเพ็ญทุกคนต่างมีผังฟ้าหนึ่งหลังเฉพาะตนผังฟ้าไม่ใช่แผ่นป้ายที่จะรึกลงทะเบียนถวายชื่อเท่านั้นแต่เป็นผู้แต่เป็นฝั่งภูมิจากจิตใจของแต่ละคนซึ่งเบื้องบนเบื้องฟ้าเทียนปั้งฝั่งฟ้าจะเป็นแต่ละผังภูมิแต่ละผู้คนเมื่อเดินเข้าไปจนถึงตรงกลางปริมณฑลเทียนปั้งฝั่งฟ้าที่ตรงนั้นมีบ้านสีทองหลังหนึ่งรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมเจ้าเป็นเขาเรียกว่าประมาณสูงจนกว่าแบบว่าพุทธประทีปองค์กลางของพระแม่องค์ธรรมนะผมที่ทำปราสาทใหญ่นะผมเล็กน้อยพระองค์จอมพรรษาโปรดว่าสิ่งที่เก็บไว้ในบ้านหลังนี้คือกุศลบารมีที่เจ้าบำเพ็ญมาผู้น้อยเนตตาว้าวเราไม่กล้าบอกว่าตนมีบุญกุศลมีการมาจากการบำเพ็ญแทบจะไม่กล้าพูดแต่เพียงว่าเรามีโทษผิดบาปผู้น้อยจึงไม่รู้ว่าตนเองได้ทำอะไรไว้ที่นับได้ว่าเป็นกุศลบารมีพระองค์โปรดว่าเจ้าเข้าไปดูเองผู้น้อยจึงเข้าไปภายในบ้านหลังหนึ่งมีกระดาษแผ่นใหญ่มากจารึกข้อความว่าเปียวหวนเฉินโจ้เปียวหวนเฉินโจ้ถวายใบคำขอหน้าแรกเขียนด้วยอักษรจีนลักษณะศิลปะตวัดหางพูดถึงอักษรมีคนห่วงว่าไม่ใช่คนจีนรับธรรมะกลับขึ้นเบื้องบนแล้วจะเข้าใจไหมผู้น้อยคิดว่าเขาต้องเข้าใจเมื่ออยู่เบื้องโลกอักษรขยุบขยิมนะผมขยุบขยิมอ่านไม่ออกนะผมแต่แล้วก็แปลกตานะครับผมพอถึงเขาเรียกว่าสภาวะนั้นก็อ่านเองออกได้แต่ผมเบื้องบนจึงได้มีอุปสรรคเรื่องอักษรภาษาสำหรับจิตญาแล้วจะไม่มีปัญหาเหล่านี้นำพากล่อมเกลามีกุศลในใบเปียวเวินนะผมได้จารึกนะผมวันเดือนปีเกิดอิงเต่าซื้อเตียนสวนซื้อสถานธรรมผู้รับธรรมะล่างสุดบันทึกไว้ว่าจอมเซียนพระองค์ใดดูแลอีกทั้งใบนำพาเขาจากที่ไหนนะผมไปนำพานะผมไปนำพาเข้ามาจากที่ไหนกันอะไรอย่างนี้นะผมหมายเหตุบุญกุศลจากการนำพากล่อมเกลานำพาคนรับธรรมะนำพากล่อมเกลามีกุศลและผลบุญตักเตือนกล่อมเกลามีกุศลจารึกว่าปีเดือนวันณที่ใดนำพาคนคนนั้นข้างบนเขียนว่าตักเตือนกล่อมเกลามีกุศลอักษรเป็นสีทองทั้งหมดจึงเห็นได้ว่าการนำพากล่อมเกลาคนเป็นกุศลอันดับหนึ่งนำพากล่อมเกลากับตักเตือนกล่อมเกลาต่างกันตรงไหนนำพากล่อมเกลาคือเราไปนำพาคนนั้นคนนี้เขาได้มารับธรรมะเรียกว่านำพากล่อมเกลาไม่ว่าเราจะได้ลงชื่อเป็นผู้แนะนำรับรองหรือไม่ลงชื่อก็ได้บุญกุศลไม่ได้ลงชื่อแต่เราได้นำพามาก็ได้บุญกุศลเช่นกันผู้น้อยเห็นข้อความจารึกของตนเองนำพาคนมามากบุญกุศลจากการตักเตือนกล่อมเกลายิ่งมากขึ้นกว่ารวมกับเรียกว่าเกือบ 5,000 จารึกนะครับผมอย่างไรเรียกว่าตักเตือนกล่อมเกลาจารึกก็คือเราไปนำพาคนสุดท้ายเขาบอกว่าเราไม่มี
บุญสัมพันธ์ทางพุทธะไม่มีแก่ใจทางนี้ไม่อยากรับธรรมะแม้เขาจะไม่ได้มาแต่เราได้ไปชักชวนนำพาแค่นี้ก็เกิดบุญกุศลแล้วเบื้องบนรับเอาจิตใจส่วนนี้ของเราเพียงแต่เราไม่ได้ชักชวนนำพาก็มีบุญกุศลเขามาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญปัจจัยของเขากับบุญบารมีของบรรพบุรุษของเขามีเพียงพอหรือไม่เราได้ชักนำเขาแล้วก็คือตักเตือนกล่อมเกลามีกุศลและผลบุญนำพาคนนะผมจึงมีกุศล2 อย่างต่อไปเราจะมองดูบางคนแม้จะไม่ได้มาไม่ได้พาใครมาแต่เขาก็ได้บุญกุศลไม่อาจประมาณอย่าได้ดูถูกเขากุศลน้อยนิดไม่ผิดพลาดยังมีกุศลผลบุญจากการให้ทานอีกเราบริจาคเงินเท่าไรที่ไหนเมื่อไรเบื้องบนก็โปรดจารึกไว้ทราบเป็นทางบางกรณีเรามองไม่เห็นได้แต่เบื้องบนก็จารึกไว้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้น้อยกำลังงกเงินเบื้องบนจึงจดบันทึกผู้น้อยบริจาคออกมาเป็นตัวเงินเอานามรูปของเงินมาแสดงอันนั้นผู้น้อยดูออกในจำนวนนั้นมีอยู่ข้างหนึ่งคือที่ทำปราสาทเมี่ยวสร้างกงจบชั้นประชุมธรรมอบรมธรรมเบาะหลังมอไซค์ของผู้น้อยว่างอยู่เห็นนักธรรมท่านหนึ่งเดินด้วยเท้านะผมอยู่ข้างหน้าจึงได้จอดรถถามว่าจะซ้อนท้ายไปไหมผมจะไปส่งที่ป้ายรถเขาขึ้นมานั่งซ้อนท้ายผู้น้อยขี่รถลื่นถลายสบายๆลงจากภูเขาไปถึงสถานีรถไฟเขาขึ้นรถไฟไปผู้น้อยกลับบ้านเรื่องนี้ผู้น้อยลืมหมดแล้วจำไม่ได้ว่าคนซ้อนท้ายเป็นใครปราศจากความทรงจำแต่ผลคือเบื้องบนจารึกว่าวันนั้นคนนี้ได้คนนี้ให้ทรัพย์เป็นทาน 0.2 เหรียญเท่ากับ2เซนนะผมทำปราสาทเมี่ยวสร้างกงอยู่บนเขาแค่ปล่อยรถให้ลื่นถลายลงมาเสียค่าน้ำมันไป2เซน2เซนมันจะแค่ไหนกันเชียวแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบชัดเจนไม่ใช่แค่2เซนจะไม่นับยังคงเป็นบุญกุศลไม่ประมาณไม่ประมาณคือเท่าไหร่ก็ใช่ก็ใช้เนี่ยผมคือเท่าไหร่ก็ให้เท่าไหร่ก็ใช้ก็จดบันทึกไว้เบื้องบนจารึกบุญกุศลดูง่ายๆจากความจริงใจของเราสิ่งนั้นเราไม่ช่วยก็ได้แต่เราจะช่วยเราเลือกไม่ทำก็ได้แต่เราก็เลือกที่จะทำนะผมอย่างนี้ก็คือบุญกุศลเช่นกันนะผมในตรงในทางตรงกันข้ามก็คือโทษผิดบาปเหมือนกันนะครับ เราเลือกไม่ทำได้แต่เรากับเลือกที่จะทำครั้งหนึ่งผู้น้อยออกไปซื้อข้าวซื้อข้าวกล่องครับผมซื้อเสร็จกลับมาเห็นหน้าบ้านมีสุนัขตัวหนึ่งหิวมากข้าวกล่องเลยเลี้ยงสุนัขนะครับผมข้าวกล่องนั้นก็ได้เลี้ยงสุนัขไปนี่ก็คือจารึกว่าสร้างกุศล50เหรียญเลี้ยงสุนัข ก็นับว่าให้ทานไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าญาติธรรมหรือญาติพี่น้องของเราสถานธรรมผู้คนหรือว่าเวนยสัตว์อื่นๆนะผมเมื่อทำก็คือมีบุญกุศลบางคนยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องบริจาคในสถานธรรมจึงจะนับว่าเป็นบุญกุศลคิดอย่างนี้เพี้ยนห่างไปมากนะผมเท่ากับยึดมั่นถือมั่นเกินไปนะผมการที่ทำบุญกุศลไม่ว่าจะเราเจอใครการบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันกว้างมากเลยครับผมไม่ว่าเราจะให้ทานสรรพสัตว์สรรพสิ่งสัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การให้ทานไม่ว่าจะไปทำบุญที่ไหนให้ทานกับใครให้คนขอทานนั่นคือบุญกุศลหมดเลยไม่จำเป็นจะต้องไปวัดอย่างเดียวนะครับผมแต่การที่เราไปวัดไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าเราได้ไปร่วมแรงร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะผมเหมือนไปผูกบุญสัมพันธ์ที่ในกลุ่มก้อนที่มันเยอะๆเมื่อเราไปเจอในกลุ่มก้อนที่มันเยอะๆมันก็จะมีพลังมีบารมีก็คือต่างคนก็ต่างอนุโมทนาด้วยกันมันก็เกิดบุญกุศลกันเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องยึดติดอะไรทำแล้วก็ลืมไปนะครับผมประมาณนี้รวมศึกษากันวันและ
เทวสถานบางแห่งยังใช้อาหารเนื้อสัตว์ประกอบพิธีนะผมเส้นไหว้การทำบุญแก่วัดและเทวสถานนั้นๆจะต้องระวังการเคี่ยวการถูกเคี่ยวกรรมนะครับผมส่วนเงินทุกบาททุกสตางค์จะบริจาคไปไหนจะต้องชัดเจนเขาร่วมบุญซื้อธูปเราก็ต้องเอาไปซื้อธูปจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เท่ากับว่ายึดครองบุญกุศลของเขาฉะนั้นเบื้องบนจึงจารึกบุญกุศลไว้มากมายรวมถึงการจัดเรียงเก้าอี้วันนี้เป็นเวรเธอจัดเรียงเก้าอี้นั่งประชุมธรรมเป็นบุญกุศลเล็กๆคือบริการไม่นับเป็นบุญกุศลอะไรได้แต่วันนี้ไม่ใช่เวรของเธอเรียงเก้าอี้แต่เธอกลับมาเองแต่เช้ามาส่งผ้าเช็ดหน้าเรียงเก้าอี้บุญกุศลนี้ก็จะใหญ่เชียวละเมื่อก่อนตอนที่ผู้น้อยเพิ่งเข้าสถานธรรมใหม่ๆค่อนข้างเขาเรียกว่าฉลาดกลัวนะผมทุกครั้งนะผมทุกคืนเมื่อญาติธรรมเลิกเรียนกลับไปหมดแล้วก็จะถูพื้นทั้งหมดจนถึงบันไดจากชั้น6ลงมาถึงชั้นที่1ภายหลังชมรมโภชนาธรรมย้ายบ้านอีกเรียกว่าย้ายบ้านนะครับผมอีกครึ่งนึงนะผมหลังเลิกเรียนผู้น้อยก็จะต้องถูจนหมดถึงบันไดฉะนั้นนักศึกษารุ่นน้องเลิกเรียนมาที่ชมรมก็จะเห็นว่าบันไดเชิงพักนะผมหอพักข้างบันไดสะอาดสะอ้านนะผมไปหมดทุกคนก็จะรู้ว่าผู้น้อยกลับถึงก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนผู้น้อยกลับมาถึงชมรมสิ่งแรกที่ก็คือถูห้องครัวต่อจากนั้นก็ห้องข้างบันไดพระตำหนักพระนะผมก็คือบันไดตำหนักพระนะครับผมเสร็จแล้วก็ขัดส้วมความตั้งใจศรัทธาของผู้น้อยตอนนั้นคือให้ทุกคนได้บริการดีเยี่ยมจากบริการที่สกปรกเลอะเทอะที่สุดให้เป็นที่สะอาดที่สุดอย่างนี้ก็คือธรรมะของเราบัดนี้จึงเพิ่งรู้นะครับผมบัดนี้ก็คือเพิ่งรู้ว่าเบื้องบนล้วนจารึกไว้ผู้น้อยจึงซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะผมญาติธรรมบางคนชอบเช็ดถูตำหนักพระเข้าใจว่าใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าแต่ไม่ชอบล้างส้วมแท้จริงนี่คือการยึดมั่นแบ่งแยกเบื้องบนไม่ได้เห็นความแตกต่างต่อสถานที่ที่เราทำบุญกุศลแท้จริงนะผมท่านกล่าวว่างานที่ทำจะไม่มีใครเห็นหรือไม่เปล่าด้วยเพราะเหตุใดไม่มีคนเห็นเรียกว่าบุญกุศลแฝงเบื้องบนจารึกไว้ชัดเจนที่มีคนเห็นนั้นเจตนาให้เขาเห็นเรียกว่าบุญกุศลแจ้งมีคนเห็นแล้วได้รางวัลชื่นชมไปแล้วเบื้องบนจารึกไว้น้อยมากนะผมอะไรที่เบื้องบนเห็นแล้วเป็นบุญกุศลแท้จริงแน่นอนนั่นก็คือสิ่งบกพร่องไม่สมบูรณ์แต่เดิมทีเติมเต็มให้สมบูรณ์อย่างนี้ก็จะมีบุญกุศลเช่นในห้องประชุมในการประชุมบางครั้งไม่อาจละเว้นการตำหนิติเตือนเจียงสื่อบางท่านอาจเสียใจมากเพราะได้ทุ่มเทมากอยู่แล้วแต่ไม่มีใครยอมรับเราจะต้องรีบไปปลอบใจหรือหากรู้ว่าญาติธรรมคนไหนถูกทดสอบเกิดการสอบแล้วนะผมอารมณ์ไม่ดีเราก็จะรีบไปปลอบขวัญเราทำให้นาจากธรรมที่เกิดการไม่สมบูรณ์ให้กลับมาสมบูรณ์นี่ก็คือบุญกุศลช่วยงานธรรมะมีกุศลวันหนึ่งมีการถ่ายทอดเบิกธรรมที่สถานธรรมส่วนรวมเดิมทีจะให้ผู้น้อยส่งผ้าเช็ดมือแต่เพราะตื่นสายไปทำให้ลืมมาส่งผ้าเช็ดมือที่สถานธรรมแต่ก็ยังมานะผมพอมาถึงสถานธรรมน้องๆ นักศึกษาได้มาช่วยส่งผ้าเช็ดมือแล้วผู้น้อยก็ล้างมือเสร็จนะผมชันเจี้ยกราบคารวะรายงานตัวเสร็จไม่มีอะไรให้ทำจึงลงไปที่ห้องนะผมลงไปที่ห้องบรรยายชั้นล่างลงไปถึงเห็นคนรอรับธรรมะ3คนนั่งอยู่ที่นั่นดูอย่างกับนั่งคอยจึงนั่งลงไปเป็นเพื่อนชวนกินผลไม้ปอกหั่นแล้วหลังจากเจียงซือมาเชิญให้เขาขึ้นไปฟังปฐมนิเทศธรรมพวกเขาไปกันหมดผู้น้อยจึงช่วยกินผลไม้ที่เหลือจนต่อไปจนหมดนะผมแล้วก็กลับบ้านนะผมวันนั้นไปสถานธรรมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ส่งผ้าไม่ได้ร่วมอาราธนาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างผลงานหนึ่งเดียวคือกินผลไม้ที่เหลือจากจานไม่ต้องเสียของปรากฏว่าเบื้องบนจารึกว่ามีกุศลจากการช่วยงานธรรมะทำไม
จึงว่ามีกุศลช่วยการช่วยงานธรรมะก็เพราะไม่มีใครต้อนรับดูแลเราเข้าไปช่วยดูแลต้อนรับเขาแต่ก่อนท่านเหล่าเฉียนเหยินเคยกล่าวว่าเธออยู่ในอาณาจักรธรรมปฏิบัติธรรมะไม่เป็นคุณก็เป็นโทษไม่ใช่สุขวาสนาก็เป็นการลบล้างบุญวาสนาเราไม่ได้ทุ่มเทใจให้ก็ลบล้างบุญวาสนาผู้น้อยตั้งใจจะบริการรับใช้แต่ตื่นสายไปกลายเป็นรับบริการเราไม่มีบุญกุศลยังรับบริการเสียอีกฉะนั้นเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในอาณาจักรธรรมจะต้องเอาจริงเอาจังต้องจะต้องนะผมจะต้องทันทวนทีทันการเพราะมีงานสร้างบุญได้ง่ายไม่มีงานสร้างบุญได้ยากเราไม่ได้สร้างบุญบุญกุศลก็จะไม่พอเราก็ยากที่จะมีจะมีจิตใจที่ใสสว่างนะผมอันนี้มันแน่นอนเรามักจะจดจำที่รับธรรมะที่สถานธรรมได้แม่นยำแต่กับคนที่ไม่ได้รับธรรมะที่สถานธรรมเรามักจะลืมเขาผู้น้อยไม่รู้ว่าตัวเองเคยได้ถามคนมา 5,000 กว่าคนแล้วเพื่อ เชิญเข้ามารับธรรมะที่สถานธรรมถ้าหากให้ท่านไปถามใครอย่างนี้วันละ1คน10ปีก็เพิ่งจะถามได้ถึง500กว่าคนตอนนั้นผู้น้อยรับธรรมะยังไม่ถึง10ปีแต่ก็ได้ถามเพื่อนำพานะผมนำพาพวกเขานะผมให้มารับธรรมะได้ถึง 5,000 คนเราปฏิบัติงานธรรมจะต้องจับเวลาให้มั่นไม่ให้เสียเวลาเสียโอกาสถ้าถึงเวลาต้องทำงานรับใช้ครอบครัวแล้วจะไม่มีเวลาร่วมงานธรรมได้มากฉะนั้นเมื่อยังทำได้ได้ทำทุกเวลาจะต้องจับไว้ให้มั่นร่วมงานได้ร่วมให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวคนทางบ้านจะขัดขวางต่อต้านถ้าเราไม่ทะยานตนออกมาการถูกทดสอบจากการจากทางบ้านผมก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นจึงต้องหาทางไปร่วมงานจับโอกาสเวลาจัดหาเวลาจัดสรรโอกาสนะผมทุกขณะที่ร่วมงานได้นะผมไว้ให้มั่นนะผมพอผ่านการทดสอบแล้วพลังเพิ่มภูมิก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมแจกแจงหอผิดบาปผู้น้อยได้เห็นข้อความเหล่านั้นแล้วเกิดอาการดีใจพยองตนขึ้นว่าทันเรียกว่าพยองตัวนะครับผมก็คือหลงนะผมขึ้นมาทันทีว่าที่แท้บุญกุศลของเราไม่น้อยแล้วมิน่าเล่าพระองค์จอมหันษาจึงช่วยชีวิตเราแน่นอนนี่เป็นความคิดของคนตาบอดเพียงแค่คิดเท่านั้นพระองค์จอมหันษารับทราบทันทีพระองค์เรียกว่าเจ้าออกมานี่เจ้าออกมานี่ก่อนหน้านี้ผู้น้อยก็ก้มศีรษะเหลือบมองดูพระองค์จอมหันษานะผมตลอดเวลาแต่พอเห็นบุญกุศลบารมีของตนเองแล้วชักลืมตัวนะผมจึงเงยหน้ายื่นไหล่ยื่นไหล่นะผมก็คือสง่าผ่าเผยแบบมั่นอกมั่นใจอะไรประมาณนี้ผมพระองค์พูดว่าอย่าดีใจไปเห็นบ้านหลังตรงข้ามนั้นไหมที่ดูอยู่ตรงหน้านั้นขณะนี้คือหอบุญกุศลรูปทรงเสลี่ยงนะผมของเจ้านะครับผมสูงกว่าโต๊ะพระขนาดใหญ่ฟุตกว่าแต่ที่พระองค์ให้ดูหอตรงข้ามนั้นนะครับผมเป็นสิ่งปลูกสร้างสูง3ชั้นสีดำชั้นหนึ่งของหอดำยกระดับสูงขึ้นไปอีกเหมือนอาคารต่อเติมเท่ากับความสูงของอาคารทางโลกอีก3ชั้นและอีก3ชั้นชนะอีก3ชั้นนะผมฉะนั้นหอดำ3ชั้นจึงเท่ากับ9ชั้นของเรานะผมพระองค์จอมหันษาโปรดว่าในหอนี้บันทึกโทษผิดบาปในการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ที่ได้รับธรรมะแล้วพระองค์โปรดว่าเจ้าจะเข้าไปดูเสียด้วยผู้น้อยกลัวมากคิดว่าเราทำอะไรผิดไปนอทำไมจึงมีโทษผิดบาปมากมายอย่างนี้เข้าไปชั้นที่1เป็นการบันทึกเกี่ยวกับเทียนมิ่งข้อที่1ตั้งปณิธานไม่บรรลุปณิธานเช่นมาตั้งปณิธานที่สถานธรรมมาบนบานหรือประมาณนี้นะผมจะบริจาคเพื่อตนเองนะผมเพื่อบริจาคเพื่อสถานธรรมอะไรประมาณนี้ทุกคนทำการอุทิศส่วนกุศลการเป็นโดยมีแต่ปฏิฐานไม่มีการกระทำจริงเบื้องบนก็จะจดว่าตั้งปฏิฐานไม่สำเร็จปฏิฐานยังมีอีกคือปฏิฐานแบบพ่อยๆนะครับผมพูดเล่นไป
แบบเพลินๆเหมือนพูดเล่นๆไปเหมือนตามเพลงอ่ะมันเป็นเพลงอะไรประมาณนี้ครับผมเช่นนำพารักธรรมะ100คนไม่มีปัญหาตั้งปณิธานแล้วจะต้องไปทำจริงๆให้ได้100คนจึงบอกว่าเป็นอย่างที่พูดพ่อยๆไม่ได้เราตั้งใจเราตั้งปณิธานพ่อยๆแต่เบื้องบนมันทึกไว้จริงๆถ้าเราจะทำถ้าเราจะไม่ทำตามนะครับผมก็จะต้องหาทางบอกกล่าวต่อเบื้องบนเองนะครับผมเราไปชักชวนคนนั้นยอมรับว่าจะมารับธรรมะแต่สุดท้ายเราไม่ได้พาเขามาอย่างนี้เราก็ผิดบาปบางคนรับปากหรือแสดงความปรารถนาแข่งขันว่าจะรับธรรมะเองแต่เรากลัวไม่ไปนำพาเขามาเราก็มีเราก็เรียกว่าเราก็มีความผิดบาปนะครับผมในเรื่องนี้ผู้น้อยเห็นความผิดใหญ่2กรณีคือ 1. คนนี้รับปากว่าจะรับธรรมะแต่ผิดจากเรียกว่าผิดพลาดจากวาระบุญนะครับผมข้างๆนะผมได้เขียนชื่อเขานะผมมีชื่อคนนั้นคนนี้คนอื่นๆอีกประมาณ500กว่าคนเขาพลาดวาระบุญเพราะเราไม่ได้ไปนำพาเขามามีหลายเหตุว่า500คนนี้จะถึงบุญวาระรับธรรมะครั้งหน้าเมื่อถึง10ชาติต่อไป2นะครับผมอีกคนหนึ่งที่พลาดจากการจากบุญวาระรับธรรมะนะผมข้างๆชื่อของเขาก็จะมีรายชื่อ 1,000 กว่าคนมีหมายเหตุว่า 1,000 กว่าคนเหล่านี้จะถึงบุญวาระได้รับธรรมะครั้งหน้าเมื่ออีก30ชาติต่อไปทั้ง2รายชื่อนี้ผู้น้อยได้พูดจากับเขาไว้อย่างมั่นเหมาะคิดว่าไม่ยากเสร็จธุระแล้วจะพาเขาไปรับธรรมะทุกอย่างโอเคแต่ผลสุดท้ายพอผู้น้อยหายป่วยแล้วไปเขาก็ปรากฏว่านะผมเขาทั้งสองก็ได้ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะผมคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งตายจากการเสพติดนะผมคนนี้อีก30ชาติจึงจะได้รับธรรมะคนที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องอีก10ชาติผู้น้อยไม่รู้ว่าเขาตายเสียแล้วนะผมไม่ทันได้เพิ่มภูมิบุญปัจจัยแก่เขานะผมถึงเวลาบุญวาระจะได้รับธรรมะอาจเป็นไปได้ว่าขณะเดียวกันเวรกรรมก็ตามทวงถามให้ได้ประชิดตัวนะผมพอพร้อมๆกันนะผมเมื่อเวรกรรมที่ร่วมกันมากระทำเมื่อถึงคราวจะเก็บล้างเหตุนั้นจะเป็นไปได้ยากนะผมเป็นไปได้หลายอย่างและหลายเรื่องนะผมทั้งใต้ฝุ่นแผ่นดินไหวอุทกภัยจี้ป้นอุบัติเหตุเรื่องรถนะผมเรื่องรถเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องถนนนะครับผมประมาณนี้พร้อมที่จะกวาดล้างผู้ร่วมเวรกรรมหมู่ไปพร้อมด้วยกันนะผมฉะนั้นจึงมีเหตุบันดาลบันดลใจให้ใครที่รับธรรมะบำเพ็ญเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องรีบไปสลักไปสลัดนะผมไปสกัดนะผมประมาณนี้นะผมไปฉุดช่วยนำพาใครๆได้รับธรรมะโดยเฉพาะยุคการนี้เป็นวาระของบาปเวรประดังมาผิดจากบุญวาระนี้แล้วไม่รู้จะต้องรอไปอีกกี่ชั่วคนนะผม1ชั่วคน1ชาติ1ชาติคือ30ปี10ชาติก็300ปีนะผม300ปีภายหลังจะได้พบการปกโปรดแพทย์ธรรมอย่างนี้อีกหรือไม่จะได้พบคนนี้อีกหรือไม่เป็นเรื่องยากรับรองไม่ได้ถ้า3ชาติ900ปี1000ปียิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยจึงต้องรีบรักษาโอกาสวาระนะครับผมข้อที่2มนุษยธรรมมนุษยธรรมไม่สมบูรณ์นะครับผมความผิดอีกข้อนึงที่ใหญ่หลวงเช่นนี้คือมนุษยธรรมไม่สมบูรณ์หลังจากรับธรรมะและเราได้ทุ่มเทเต็มที่ต่องานทางอาณาจักรธรรมแต่กับพี่น้องพ่อแม่เราไม่ได้ไปส่งเสริมนำพาไม่ได้เป็นพี่น้องที่ดีไม่ได้เป็นลูกที่ดีเป็นไปได้แค่ญาติธรรมที่ดียึดหมายข้างเดียวอย่างนี้มนุษยธรรมไม่สมบูรณ์นะผมประมาณนี้มรรคผลจะไม่กลมสมบูรณ์ท่านเราเชียนเย็นเคยโปรดไว้แต่ต้นว่าในชีวิตมีผู้เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้งที่จะต้องพยายามหาทางไปนำพาให้ได้คือ 1. พ่อแม่หากท่านจากไปเสียก่อนก็จะต้องทำการฉุดช่วยวิญญาณของท่าน
ให้ได้รับธรรมะ 2. สามีภรรยาโรคจะต้องฉุดช่วยนำพา 3. พี่น้องชายหญิงหญิงชายที่คานตามกันมาแสดงว่ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันมาจะต้องฉุดช่วยนำพาสุดท้ายคือญาติเพื่อนฟ้องนี่ก็คือเรียกว่าบุญสัมพันธ์ต่อกันจะต้องฉุดช่วยนำพาเช่นกันเราจะต้องฉุดช่วยนำพาจากคนสนิทชิดเชื้อแล้วขยายวงกว้างออกไปให้ทุกคนทางบ้านได้รับผลรับความสำเร็จในวิถีธรรมหากทุกคนทำความสำเร็จนี้ให้แก่ครอบครัวของตนได้อาณาจักรธรรมการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมก็จะมั่นคงเบื้องต้นที่ผู้น้อยเข้าสู่อาณาจักรธรรมก็ด้วยความตั้งใจจะอุทิศตนเพื่องานธรรมเวลาเกือบทั้งหมดอยู่ในอาณาจักรธรรมไม่ได้ใส่ใจทางบ้านเลยอย่างนี้ผิดบางท่านก็บำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่มีพันธะอุทิศตนทั้งหมดแต่ก็ยังจะต้องปฏิบัติมนุษยธรรมกตัญญูดูแลพ่อแม่นี่เช่นนั้นจะเสียหายแก่วิถียุควิถีธรรมแก่ยุคขาวนะผมแม้ทางบ้านจะพูดจากันยากก็จะต้องหาทางส่งเสริมไม่ส่งเสริมนี่เวรกรรมจะติดค้างกันข้อที่3เจียงซือไม่บรรยายธรรมไม่ชี้แจงปณิธานบ้านสีทองทรงเสรียงเจ้าของผู้น้อยก็อยู่ในพื้นที่เคียนปั้งฝั่งฟ้านั้นชั้น2เป็นที่เก็บข้อมูลโทษผิดบาปด้วยวาจาการกระทำของเจียงซือเจียงเวียนทันจู่บ้านปั้นซื่อนะผมเจียงซือจะต้องคล้องมหาปณิธาน10ใบคำขอรับธรรมะแต่ก่อนไตรลักษณ์จะต้องเป็นเจียงสนซือบรรยายเจียงซือทำหน้าที่พูดปณิธานกับใบคำขอแต่ภายหลังธรรมกิจขยายใหญ่เจียงสนซือจึงรับผิดชอบปั้นเต้าสันเป่าให้กับเจียงซือบรรยายเป็นเจียงซือจะต้องบรรยายปณิธานในการรับธรรมะนี่เช่นนั้นแม้เขาจะรับธรรมะแล้วแต่จะไม่มาปฏิบัติบำเพ็ญอีกเพราะไม่รู้ว่าตนเองได้ถวายปณิธานอะไรไว้เป็นเจียงซือไม่พูดเรื่องปณิธาน10กับใบคำขอถวายชื่อสนใจแต่จำนวนคนรับธรรมะเจียงซือผู้นั้นจะมีความผิดเมื่อมีผู้รับธรรมะไม่เข้าใจเขาก็จะผิดศีลผิดปณิธานเพราะเจียงซือไม่ได้บอกกล่าวจึงต้องรับผิดชอบความผิดของเขาด้วยหลายคนเข้าใจว่าพูดปณิธานสิทุกข้อคนเรานะผมคนรับธรรมะฟังแล้วจะกลัวนะผมไม่กล้ากลับมาบำเพ็ญแท้จริงแล้วไม่ใช่ญาติธรรมกลัวเจียงซือเองต่างหากที่กลัวจึงไม่พูดเจียงซือควรจะบอกเขาว่าวันนี้เราได้รับวิถีธรรมถวายปณิธานบุญเบื้องพระแท่งจากนี้เราจะต้องศรัทธารักษาใจดีงามแปลร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่อธิบายคร่าวๆอย่างนี้อย่างน้อยทำให้เขานะครับผมได้รู้ว่าปณิธานที่กล่าวถวายไปเมื่อสักครู่นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราไม่ควรเห็นความสำคัญเรื่องนี้เราไม่เคยนะผมประมาณนี้ว่าเราทุกคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักนะผมวันข้างหน้าจะต้องรับโทษที่เบื้องบนทั้งนั้นปณิธาน6ที่ถวายหลังการประชุมธรรมเราจะต้องบอกว่ามีหัวข้อบรรยายไปแล้วไม่ได้เราเป็นอิงเปล่าซื้อจะต้องย้ำเตือนเขาว่ามีปณิธานข้อนี้ได้นะผมให้ได้ถวายคุณประมาณการดูนะผมเราเกรงแต่ว่าเขาจะกลัวจะไม่ถวายปณิธานจึงไม่กล้าพูดไม่พูดเราก็ต้องรับผิดชอบเองเดี๋ยวนี้คนรับธรรมะก็ด้อยคุณภาพลงไปทุกทีญาติธรรมก็ส่งเสริมได้ยากขึ้นทุกทีนะผมใจพระโพธิสัตว์ไม่บังคับภายหน้าก็จะยิ่งยากที่จะการยากต่อการส่งเสริมประมาณนี้นะผมข้อที่4 3บริสุทธิ์4เที่ยงตรงนะผมพุทธระเบียบไม่พูดหรือพูดพ่อยๆนะผม3พูดบริสุทธิ์4เที่ยงตรงในการที่ให้เขาฟังนะผมครั้งหนึ่งญาติธรรมก็กล่าวก้าวหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอญาติธรรมมาถึงสถานธรรมบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันนะผมยิ่งไม่พูดบรรยากาศก็จะยิ่งตกต่ำนะผมงานธรรมสืบต่อไปได้นานเพียงใดก็ด้วยอาศัยการปฏิบัตินะผม3บริสุทธิ์4เที่ยงตรงแต่ถ้าหากเรา
คิดจะดำเนินธรรมกิจเพียงไม่กี่10ปีเราก็ไม่ต้องพูดถึง3บริสุทธิ์4เที่ยงตรงเราก็จะพูดถึงแต่เรียกว่าปฏิหารนะครับผมแล้วก็ประจักษ์หลักฐานปรากฏการพิเศษอะไรประมาณนี้นะผมแต่ถ้าจะดำเนินต่อไปให้ยาวนานจะไม่พูดถึง3บริสุทธิ์4เที่ยงตรงต่อพุทธระเบียบไม่ได้เจียงซือเจียงเวียนยังผิดต่อข้อไม่เรียกว่าไม่บำเพ็ญฝึกฝนจริงนะผมต่อพุทธระเบียบต่ออาณาจักรธรรมต่อพงศาธรรมไม่เข้าใจหลักแท้จริงใครเขาถามก็ตอบไปตามเรื่องตามราวนะผมนี่คือการก่อโทษผิดบาปถ้าไม่รู้ก็ต้องตอบว่าผู้น้อยยังไม่ค่อยท่องแท้รอให้ผู้น้อยเรียนถามเตียงชนซือให้เข้าใจดีกว่าเสียก่อนแล้วจึงจะมาพูดให้คุณฟังดีไหมผมขอขยายความถึงเตียงชนซือก็คือเป็นอาจารย์ถ่ายทอดบทธรรมถ้าตามความเข้าใจนะครับผมก็คือว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสนะผมในวัดนั่นเองทำนองนี้นะผมเมื่อก่อนผู้น้อยชอบแสดงความพิสความสามารถพูดไปตามเรื่องเบื้องบนได้จดจำผิดข้อนี้ไว้ไม่เข้าใจอย่าทำเป็นเข้าใจมิฉะนั้นจะต้องก่อโทษผิดบาปแก่ตนนะผมปัจจุบันอาณาจักรธรรมของเรามีปัญญาชนมากมายความรู้สูงเราจะพูดส่งเดชไปไม่ได้โดยแท้จริงธรรมะวิเศษสูงสุดยิ่งพวกเขาก็รับรู้แต่พอฟังเราพูดไม่ได้เรื่องนะผมเขากลับถดถอยไม่อยากเข้ามาร่วมด้วยเราก็จะมีผิดนะผมข้อที่5เครื่อแฝงเสียแทรกเป็นเจียงซือเจียงเวียนดีแต่พูดนะผมดีแต่บอกผู้น้อยเธอไปทำนั่นเธอไปทำนี่เธอไปกดนั่นกดนี่เท่ากับว่าเราทำได้แค่มอบหมายให้ผู้อื่นทำงานธรรมกิจกับธุรกิจแตกต่างกันมากที่สุดก็คือธรรมกิจจะต้องเอาตนเป็นแบบอย่างไม่ใช่แจกงานให้ใครๆโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงมือทำหรือนำพานะครับผมอย่างนี้จะเรียกว่าเครื่อแฝงเสียแซงเป็นเจียงซือจะต้องเกรงการพูดที่ตนเองไม่ได้ทำจริงเรียกว่าดีแต่พูดที่พูดมานี้ล้วนเป็นหนึ่งล้วนเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ที่ผู้น้อยนะผมเคยผิดมาที่ไม่กล้าสารภาพเพราะรักษาหน้าเป็นสำคัญหลายปีมานี้ผ่านการส่งเสริมด้วยเมตตาจากเตียงชนซือผู้น้อยจึงค่อยวางอัตตาลงจึงกล้านะผมกล้าสารภาพต่อท่านทั้งหลายได้ว่านี่เป็นโทษนะผมผิดบาปของผู้น้อยถ้าเราดีแต่พูดก็จะต้องเป็นแค่ชื่อไม่มีผลเราก็จะเป็นแค่อย่างซื้อที่พูดได้ไม่ได้แต่ชื่อจอมปลอมนะครับผมเราจะต้องตั้งต้นเป็นอย่างดีนะผมเป็นแบบอย่างก็คือต้องเป็นตัวอย่างให้กับญาติธรรมทุกท่านนะครับผมประมาณนี้เพราะเราเป็นเจียงซื้อเป็นเจียงซื้อที่เป็นปากเป็นเสียงกล่อมเกลาผู้คนแผ่นฟ้าเบื้องบนจึงจะถูกต้องข้อที่6ไม่บำเพ็ญฝึกฝนจริงหากเข้าร่วมงานประชุมฝ่าหุ้ยหรือชั้นเรียนศึกษาธรรมะที่ร่วมวงให้ดูดีว่ามีเรามาด้วยหรือวันนี้มีอาวุโสมีบุคคลสำคัญหรือถูกเรียกร้องให้มาเข้าครบจำนวน50คนลำดับจากอาวุโสแล้วเราเป็นคนที่50พอดีต่างมาด้วยความไม่เต็มใจอย่างนี้ผิดเพราะไม่บำเพ็ญฝึกฝนจริงจะต้องรู้ว่าหัวข้อไหนๆก็มีคุณประโยชน์อยู่ในตัวเพียงแค่เข้าศึกษาและรู้จักพิจารณาค้นหาคุณประโยชน์จากการบรรยายนั้นก็คือบำเพ็ญฝึกฝนจริงหากมาอย่างเสียไม่ได้ให้มันครบจำนวนก็แล้วกันร่วมวงร่วมวันเวลาไปเรื่อยเปื่อยล้วนจะต้องรับผิดชอบในข้อนี้ข้อ7ไม่ทำตามท่านจัดสรรได้รับคำเชิญให้มาบรรยายหัวข้อนี้ก็เพราะเขาเห็นความสามารถของเราแต่เรากลับไม่มาปฏิเสธว่าไม่ได้ถ้าติดขัดจริงๆจะต้องบอกว่าเปลี่ยนเวลาได้ไหมอย่างนี้ปณิธานเจียงซือจึงจะไม่ขาดวิ่นจะปฏิเสธว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เดี๋ยวนี้มีเจียงซือไม่น้อยที่สลับย้ายหัวข้อสุดท้ายคนอื่นได้รู้ร่วงปณิธานไปตนเองกลับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่ทำตามท่านจัดสรรฉะนั้นเมื่ออาวุโสจัดสรรมอบหมายให้ได้รับผิดชอบชั้นเรียนศึกษา
แต่เราไม่ยินดีอีกทั้งความไม่ยินดีนี้ยังไม่มีเหตุอันสมควรอีกเลยแน่นอนต้องเรียกว่าไม่ทำตามท่านจัดสรรแต่ถ้ามีเหตุอันควรเช่นที่บ้านจำเป็นให้กลับไปดูแลนั้นก็จะไม่อยู่ในไม่อยู่ในข่ายความผิดนี้นะครับผมข้อ8ไม่เห็นทางอริยะสำคัญกว่าทางโลกนะผมที่ผู้น้อยผิดต่อข้อนี้คือชั่วโมงการบรรยายของนาจักธรรมนะผมกำหนดไว้แน่นอนแล้วแต่เวลาชนกับงานทางโลกของผู้น้อยจึงคิดไม่อยากไปเจริญปณิธานหาเหตุผลเบี่ยงบ่ายอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นทางอริยะสำคัญกว่าทางโลกเรามาสถานธรรมด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ที่มาฉันได้สละได้เสียสละไปไม่น้อยเลยนะผมถ้าคิดอย่างนี้ก็ผิดต่อข้อไม่เห็นทางอริยะสำคัญกว่าทางโลกเช่นกันนะผมฉะนั้นทุกครั้งที่มาสถานธรรมอย่าได้รู้สึกเหมือนจำใจอึดอัดขัดข้องอย่างนี้ไม่ตรงต่อใจฟ้านะครับผมข้อที่9ทันจูไม่พูดไม่สอนพุทธระเบียบที่ตำหนักพระมีชั้นศึกษาแต่ทันจูไม่มาในปีหนึ่งแม้แต่ชั่วโมงศึกษาก็ไม่เคยมารักษาการเป็นทันจูบกพร่องผู้เป็นทันจูจะต้องสอนทำสอนเรียกว่าสอนญาติธรรมให้ผมให้เข้าใจในพุทธระเบียบฉะนั้นตนเองต้องคล่องพุทธระเบียบถ้าหากตำหนักพระนี้เปิดชั้นเรียนมานะผมทั้งปีนะผมมีญาติธรรมจบหลักสูตรไปร้อยกว่าคนแต่ไม่เป็นพุทธระเบียบทันจูที่รับผิดชอบตำหนักพระนี้ก็จะต้องแบกรับความผิด100รายฉะนั้นจึงต้องสอนเขาและอย่างเป็นทางการนะผมไม่ใช่สอนให้คำนับฉบับย่อทุกครั้งนะผมพอถึงวันจะปั้นเต้าเขาจะคารวะไม่เป็นจึงต้องสอนให้เป็นทางการให้เป็นแบบพิธีแบบเต็มๆไปเลยนะผมที่ญาติธรรมไม่เต็มที่ได้ก็เพราะเราทันจูไม่เต็มที่นี่คือความผิดของทันจูข้อ10ทันจูผิดศีลปานาธิบาตเราทันจูได้เก็บกวาดนะผมเก็บกวาดตำหนักพระหรือไม่ตอนเก็บกวาดเห็นแมลงสาบยุงแมงมุมเราทำอย่างไรทุกคนทั่วไปก็จะฆ่าแต่บางก็เชิญเขาออกไปให้พ้นจะฆ่าไม่ได้ตำหนักพระเป็นของเวไนยสัตว์สรรพสิ่งชีวิตเหล่านี้เขาก็เป็นสรรพสัตว์สรรพชีวิตจะให้เขาไม่เข้ามาอยู่ก็จะต้องทำความสะอาดให้ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยครัวเราก็ไม่เก็บทำความสะอาดมีแมลงสาบมันของแน่อยู่แล้วเราก็ฆ่าเขาเราผิดข้อปาณาธิบาตนะครับผมมาสถานธรรมแท้ๆยังมาฆ่าก็จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตไม่ใช่ว่าเรานำพาคนหนึ่งคนจึงฆ่ายุงได้หนึ่งตัวแต่จะต้องอาบุญกุศลจากที่เราพาคนมารับธรรมะหนึ่งคนอุทิศให้แก่เขาทั้งหลายที่เราเคยละเมิดผิดศีลทำลายล้างไปข้อ11ไม่เคารพเซียนพุทธะเรามักจะถวายธูปกรรมใหญ่ขอเซียนพุทธะได้โปรดเมื่อญาติธรรมมีปัญหานี่เป็นความผิดข้อที่ไม่เคารพเซียนพุทธะเราวอนขอแต่จะต้องมีข้อแม้จึงจะต้องมีปณิธานจึงจะแสดงเหตุได้จะต้องมีการอุทิศเสียสละจึงจะมีแรงหนุนช่วยได้ได้แต่ขอนั้นไม่ใช่หวังพึ่งพระมหาเมตตากรุณาธิคุณแต่เป็นการขู่เข็นบีบคั้นพระองค์เราวอนขอเบื้องบนทรงโปรดอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรมารันควรญาติธรรมแต่เซียนพุทธะล้วนยุติธรรมอีกทั้งเจ้านี่นายเวรมาถึงตัวจริงๆก็ต้องหมายถึงญาติธรรมคนนั้นเคยเป็นหนี้เขาฉะนั้นจะต้องมีบุญกุศลอุทิศให้แก่เขาพระองค์จึงลอมชอมขี้คายได้มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเซียนพุทธะท่านขาดความยุติธรรมไปละสิใช่ไหมวิธีการกราบวิงวอนขอจะต้องทำอย่างนี้คือถวายน้ำถวายผลไม้แล้วจึงถวายธูปกรรมใหญ่จากนั้นถวายปณิธานนะผมเช่นจะนำพาคนรับธรรมะ100คนแสดงความปณิธานต่อเซียนพุทธะเสียก่อนแล้วจึงค่อยวอนขอพระองค์ให้ได้โปรดพลิกผันจากนั้นผู้วอนขอจะต้องตั้งใจปฏิบัติงานธรรมมี
ปฏิทานจึงจะมีเหตุปัจจัยให้พลิกผันได้มิฉะนั้นจะพลิกผันอย่างไรได้ถ้าเราเอาแต่วอนขอถ่ายเดียวนะผมมันก็จะเกิดการทดสอบเราถวายธูปกำใหญ่แล้วบอกญาติธรรมว่าเราจะเราคงจะไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ผมแท้จริงแล้วผลการกายการตะละกับตะละปัดนะผมผลที่เกิดขึ้นมันก็กับตะละปัดอย่างที่เราหวังไว้นะผมไม่ใช่เกิดจากการทดสอบหรือฉะนั้นจึงจะต้องถวายปณิธานเสียก่อนแล้วค่อยวอนขอต่อเบื้องบนได้โปรดสมควรผ่านด่านก็จะได้ผ่านได้ไม่สมควรผ่านผ่านไม่ได้ก็ขอเซียนพุทธะได้โปรดประทานปัญญาและความกล้าที่จะผ่านด่านไปให้ได้ข้อ12ไม่เคารพพระอาจารย์ไม่เทิดทูนธรรมะเวลาที่เราประชุมปรึกษาหารือกันในงานอาณาจักรธรรมมักจะโยนระเบิดใส่ผู้อื่นได้ง่ายๆแต่ไม่โยแต่ไม่ใช่โยนให้แต่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเราจะต้องพิจารณาความผิดพลาดของตนเองไม่ใช่ไปพิจารณาผู้อื่นเขาถ้าเราพิจารณาพี่น้องของเราเองก็เท่ากับว่ารูปเท่ากับลบหลู่นะผมลบหลู่พระอาจารย์ของเรานะผมไปในทางที่ไปทางอ้อมประมาณนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพพระอาจารย์ไม่เทิดทูนงานธรรมอยู่ในระหว่างผู้บำเพ็ญเดียวกันจึงควรชื่นชมส่งเสริมให้กำลังใจแก่กันอย่าได้ตำหนิติเตียนผลักภาระรับผิดชอบผลักความผิดไปอบไว้แต่ความดีจะต้องฝึกการปกปิดสิ่งผิดของเขาเอาแต่ความดีที่มาตีแผ่นะครับผม สิ่งดีในอาณาจักรธรรมแค่สะพานได้ให้มากสิ่งบกพร่องจะต้องช่วยการอบอุ้มอภัยสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้เลยก็คือทำให้เขาเสียชื่อเสียงหากผิดต่อข้อนี้จะไม่ควรแก่การเป็นผู้รับธรรมเป็นผู้บำเพ็ญเลยนะผมเราทุกคนเมื่อมาถึงสถานธรรมล้วนเป็นโอกาสที่จะเจริญปณิธานได้โอกาสเหล่านั้นบางครั้งเป็นเจียงซือมอบหมายให้บางครั้งก็เป็นเจียงซือมอบหมายให้เราอยากคิดว่าถ้าเป็นเตียงชนซื้อมอบหมายแล้วก็จะต้องรับแต่ถ้าเป็นญาติธรรมใหม่ๆมอบหมายให้ผ่านมอบหมายผ่านมาให้เราก็จะปฏิเสธไม่ว่างปฏิบัติบำเพ็ญจะดูแต่หน้าใครไม่ได้ให้ดูที่งานที่ความรับผิดชอบข้อที่13นะผมวจีกรรมเบื้องบนทรงมองดูวจีกรรมอย่างไรอย่างเช่นมีคนพูดกับผู้น้อยว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้อีกทั้งกำชับเป็นพิเศษว่าอย่าพูดไปนะสุดท้ายผู้น้อยพูดต่ออีกทั้งยิ่งเล่าลือออกไปใหญ่คราวนี้ก็ได้เข้าหูคนมากมายเราก็จะต้องรับผิดชอบจำนวนรายนั้นเบื้องบนตัดสินแรงกรรมของผู้นั้นจากการผลสะท้านของวจีกรรมนั่นเองหนักหนาเพียงใดวจีกรรมจะเป็นผลสะท้อนต่อปัญญาญาณของอาณาจักรธรรมด้วยภายหน้ากับคืนเบื้องบนแน่นอนจะต้องถูกขังคุกสวรรค์ฉะนั้นอาณาจักรธรรมจะต้องไม่มีนินทาว่าร้ายเป็นอันขาดแต่จะต้องกระตุ้นเตือนกันให้ได้มากนะผมเมตตากรุณาต่อกันให้มากให้กำลังใจส่งเสริมซึ่งกันให้มากข้อ14ไม่ชำระปากไม่กินเจถวายปณิธานกินเจแล้วแต่กลับไปทุศีลผิดเจนะผมหรือญาติธรรมทำผิดเราให้คำว่าร้ายมาสอบให้เขาตกไปบีบเค้นให้เขาไปจากอาณาจักรธรรมอย่างนี้ก็นับว่าไม่รับชำระปากไม่กินเจไม่เห็นใครเขาทำผิดก็โดยใจเขาไม่ถูกต้องแสดงว่าเราไม่ได้ชำระปากนะผมบางคนพูดว่าวิจารณ์นิสัยใครๆอย่างนี้แม้ได้ถวายปณิธานกินเจแล้วก็นับก็ไม่นับว่าได้กินเจความคิดจิตใจของตนเองจับมั่นไว้ได้อย่างชัดเจนแล้วหรือยังควบคุมความคิดจิตใจของตัวเองไว้ควบคุมปากของตัวเองไว้ได้ดีหรือเปล่าไม่ทำร้ายเขาไม่สอบเขาข้อ15ลบหลู่นักธรรมอาวุโสเราอาจเข้าใจว่าลบหลู่นักธรรมอาวุโสหมายถึงลบหลู่เจียงสวนซือกับเจียงซือเท่านั้นแท้จริงสำคัญที่สุดคือลบหลู่อิงเป่าซือของตนเองแรงเริ่มผู้น้อยนำพาผู้คนรับธรรมะเก่งมากเกิดความรู้สึกว่าอิงเป่าซือของเราอ่อนไปหน่อยเกิดความคิดดูแคลน
รู้สึกว่าอิงซือของเราไม่เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าผิดต่อข้อลบหลู่นักธรรมอาวุโสไปแล้ววันนี้ที่เราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในอาณาจักรธรรมอย่างนี้ได้เป็นบุญคุณของใครลบหลู่อิงเป่าซือก็คือลบก็คือลืมบุญคุณนะผมอย่างนี้ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเราจะต้องสำนึกคุณทุกวันที่เรากราบพระทุกวันเรากราบอิงเป่าซือหนึ่งกราบด้วยใช่ไหมจึงมิได้ละเลยดูแคลนพระคุณของอิงเป่าซือข้อ16ผลไม้ทูบตกลงพื้นเวลาจัดพานผลไม้หากผลไม้ตกลงสู่พื้นทั่วไปเราก็จะไม่ใส่พานถวายอีกแต่ปัญหามีอยู่ว่าผลไม้เหล่านี้เราเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าเพราะทางสารทางเตรียมไว้แล้วจึงให้เรามาจัดใส่พานมาศึกษาเจริญปณิธานเรายังไม่ทันได้ศึกษาก็ทำเสียหายเงินทองแก่สาธุชนเสียแล้วฉะนั้นเราจะต้องละฉะนั้นถ้าเรานะผมเป็นคนที่ทำตกนะผมเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับผมประมาณนี้จะต้องออกเงินมาเติมเต็มนี่คือบริสุทธิ์เรื่องเงินทองเพิ่งรู้ไว้ของใช้ทุกอย่างในสาธารณะนะผมล้วนเป็นเงินบุญวาสนาของสาธุชนนะผมทำเสียหายจะต้องถูกตัดทอนไปก็คือเสียหายแก่อายุไขนะผมอย่าเข้าใจผิดคิดว่ามาสถานธรรมแล้วจะอายุยืนแน่ๆที่นี่ทีนี้จะต้องดูว่าจากเรารักบุญวาสนาเพียงใดไม่ทิ้งขว้างไม่เสียหายไม่ฟุ่มเฟือยไม่รักวาสนาอายุก็จะไม่ยาวนานทูบกับไม้จันทร์ก็เช่นกันซึ่งบางครั้งก็ตกหล่นทูบที่ตกหล่นเช่นเดียวกับผลไม้เท่ากับได้ก่อโทษผิดบาปอีกทั้งมากมายผลไม้เพราะทูบไม้จันทร์วางอยู่บนโต๊ะพระโต๊ะบูชาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่น่าตกหล่นทำตกหล่นแสดงว่าความศรัทธาของเราไม่เพียงพอไม่มีใจนอบน้อมข้อ17ทำเปียเวินเสียหายไม่เคารพรักษาเปียเวินใบคำขอกับสถานธรรมล้วนเป็นสมบัติทางธรรมที่เป็นเครื่องใช้ถ่ายทอดวิถีธรรมเปียเวินใบคำขอเขียนผิดแก้ไขได้แต่หากผิดมากไปจะต้องวงค่าทั้งใบเราก็จะผิดบาปจากการสิ้นเปลืองเปียเวินใบคำขอเสียหายเบื้องบนก็มองดูว่าเหมือนกับสถานธรรมไปแห่งหนึ่งโทษผิดบาปจึงเท่ากันเปียเวินถวายขึ้นเบื้องบนลงทะเบียนไว้ณเทียนปั้งฝั่งฟ้าเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดหากไม่มีเปียเวินสถานธรรมก็ไม่เกิดผลในการถ่ายทอดวิถีธรรมได้ต่อไปใครที่ยังเขียนไม่เป็นจะต้องมีผู้เขียนเป็นประกบนะผมมีคนมาประกบคนที่เป็นก็ประกบคนที่ยังไม่เป็นนะผมประกบตัวสอนแต่ถ้าเขียนเป็นยังเขียนผิดยังเห็นไม่เป็นไรความผิดนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นอักษรที่ผิดเขียนผิดจะต้องวงว่าผิดวงทั้งใบวงทุกตัวที่ผิดเผาในกระถางธูปบนโต๊ะบูชาอย่าเผาอย่าไปเผาที่อื่นนะผมอีกทั้งต้องกราบสำนึกผิดหากถ่ายเอกสารเพื่อการฝึกฝนจะต้องถ่ายทอดขอให้ผมจะต้องกราบทูลนะผมต่อเบื้องบนนะผมตามจำนวนที่เราได้เขียนได้ฝึกฝนไปนะครับผมเปียเวินจะต้องท่องจำให้ได้ถ้าท่องไม่ได้วันใดวันหนึ่งเปียเวินที่พิมพ์สำเร็จรูปจัดเขาเรียกว่าจะปั้นเต้านะครับผมจะปั้นเต้าแบบเฉพาะหน้าเฉพาะการนะผมคือเป็นบทแล้วหาไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้วิธีใหม่นะผมทำอย่างไรจึงกล่าวว่าหากท่องเปียเวินไม่ได้เป็นเรื่องละเอียดต่อเทียนอินซือเตอร์ยิ่งนักข้อ18หน้าไหว้หลังหลอกมาถึงสถานธรรมตำหนักพระเห็นเตียงชวนซื้อคุกเข่ากราบด้วยความเคารพแต่เมื่อมาถึงขณะไม่เห็นใครอยู่ณที่นั่นแต่แม้แต่คำนับ3คำนับก็เว้นไปถ้าเป็นเช่นนี้ที่มากราบนั้นเพื่อให้ใครดูหรือจิตใจอย่างนี้คือยึดหมายในรูปลักษณะหน้าไหว้หลังหลอกยังมีอีกพวกหนึ่งต่อหน้าเคารพบนอบอาวุโสก็ทำปุ้ยใบกับญาติธรรมใหม่ก็เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกข้อ19โลภของกุศลความดี
หากมีอาวุโสถวายสิ่งของในสถานธรรมผู้รับผ่านมือเอาสิ่งของที่เขาถวายมามอบให้เป็นสมบัติแก่ผู้อื่นต่ออีกทั้งไม่ได้บอกกล่าวว่าใครสร้างบุญมาอย่างนี้คือถือครองกุศลความดีของผู้อื่นทางที่ดีแต่ละสถานธรรมจะต้องจัดสมุดเล่มหนึ่งไม่ว่าญาติธรรมทำบุญด้วยอะไรจะต้องจดไว้รายละเอียดตามนั้นนะครับผมแม้เขาจะมาเก็บกวาดด้วยความสมัครใจก็ให้จดจำไว้ให้ทุกคนรู้ว่าบุญกุศลของเขาไม่ได้ถูกรบร้างไปเพราะมีญาติธรรมบางคนใส่ใจมากกว่าการให้ของเขาจะเป็นที่ยืนยันยอมรับหรือไม่หากเราละเลยรั่วไหลในด้านนี้ไปบ่อยๆอาจเป็นเหตุทำให้เขาไม่มาสถานธรรมอีกเราก็จะกลายเป็นสอบเขาไปในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมไม่เพียงครอบครองกุศลความดีของเขาไปยังสอบเข้ายังสอบเขานะผมให้ตกไปด้วยเวลามีประชุมฝ่าหุ้ยหรือกิจกรรมบางครั้งข้าวของเหลือเฟือเราฉวยเก็บไว้หนึ่งห่อก็นับว่าโลภครองกุศลของคนอื่นไปแต่หากเหลือมากจริงๆจะต้องรอให้อาวุโสผู้รับผิดชอบเหล่านั้นประกาศบอกกล่าวเสียก่อนจึงจะไปหยิบเอาไว้หยิบได้นะผมประมาณนี้หากไม่ได้ประกาศบอกกล่าวไปหยิบเองเท่ากับจับจ้วงของสถานธรรมอีกทั้งจะถือวิสาสะพิไมหยิบส่งให้ใครเป็นทางการส่วนตัวก็ไม่ได้พึงรู้ไว้สถานธรรมไม่ใช่ของเราคนเดียวระเบียบนี้จะต้องชัดเจนมิฉะนั้นจะผิดข้อ20ไม่ขอขมากรรมสำนึกจริงที่สถานธรรมจะมีพิธีของขอขมากรรมวันสิ้นปีนะครับทุกสิ้นปีนะผมก่อนหน้าจะต้องสำนึกพระคุณสำนึกพระคุณเสร็จจึงขอขมาเพื่อเพียงให้เรานะผมคือแบบให้เราได้เขาเรียกว่าให้เราได้มีจิตใจที่สารภาพต่อเบื้องพระแท่งนะผมอีกทั้งขอขมาเบื้องบนก็จะโปรดนิรโทษกรรมให้นะผมแต่เรามักจะขอขมากันง่ายแล้วทำผิดต่อไปโทษก็จะเพิ่มพูนเป็นทวีคูณเพราะรู้ผิดแล้วยังไม่แก้ไขทำผิดต่อไปทั้งที่รู้อย่างนี้เท่ากับไม่ได้บำเพ็ญเลยทุกอย่างเบื้องบนจดหมดอยากคิดว่าปีหนึ่งมีโอกาสได้ขอขมากรรมมันซ้ำซากจะต้องถามตัวเองเสมอว่าบำเพ็ญจริงหรือไม่บนชั้น2ของอาคาร9ชั้นบันทึกแต่โทษผิดบาปซึ่งได้แสดงออกอันจะเป็นผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วบนชั้น3บันทึกแต่โทษผิดบาปที่แม้จะมิได้เป็นผลกระทบต่อผู้อื่นแต่ก็ได้ทำลายตัวเองของความคิดจิตดำริดมโนวิญญาณแนวทางความคิดความฟุ้งซ่านล้วนบันทึกอยู่บนชั้นนี้เบื้องบนจะให้เราได้บำเพ็ญจนขาวสะอาดสว่างใสสง่าผ่าเผยไม่อยากให้เราบำเพ็ญลับๆล่อๆกลัวว่าผู้อื่นจะพูดถึงความบกพร่องของตนที่กลัวก็เพราะจิตใจยังไม่กลมสมบูรณ์ฉะนั้นปฏิบัติบำเพ็ญจะต้องเผชิญหน้ากับตนเองอย่าได้อย่างจริงจังนะผมแม้จะทำผิดใหญ่หลวงมาสักเพียงใดก็จะได้รับอภัยโทษในทางตรงกันข้ามเราทำผิดเล็กผิดน้อยแต่ให้ตายก็ไม่ยอมรับผิดสุดท้ายจะกลายเป็นเหตุของการตกต่างไปข้อ21แข็งใจในเทียนนิ่งนะผมการกระทำอย่างไรที่แข็งใจในเทียนนิ่งเช่นรับธรรมะไม่บำเพ็ญแต่กลับไปแนวตามแนวเทวสถานทรงเจ้าเข้าผีติดตามเรื่องเวรกรรมสามชาติเซียมซีที่ไหนแม่นที่ไหนเฮียนก็จะไปนะผมวันข้างหน้าจะถูกสอบปัญญาเพราะเราได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุผลกรรมต่างๆมากมายข้อ22ขัดเคืองผู้อาวุโสความรู้สึกขัดเคืองต่ออาวุโสแม้จะไม่ได้พูดออกมาไม่นับวจีกรรมแต่เป็นมโนกรรมเพราะใจโทษโพยเป็นการทำลายจิตญาณตนถ้าเก็บกดโทสะไว้วันใดระเบิดก็จะทำลายแก่อาณาจักรธรรมข้อ23ยึดหมายในนามรูปกุศลผลบุญอย่างเช่นผู้น้อยรู้ว่านำพาคนรับธรรมะได้กุศลผลบุญทุกครั้งจะมีผู้อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาตั้งใจเจริญปณิธานเต็มที่จริงๆดังนั้นผู้น้อยก็จะกระยิ่ม
ยายคิดว่าผู้พามาผู้พาคนมามากมาอย่างนี้เป็นบุญกุศลใหญ่จริงๆแท้จริงไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เท่ากันเลยแรงของมันไม่อาจต้านแรงเวรกรรมได้เลยจิตใจยึดหมายอย่างนี้เป็นรากฐานก่อเกิดแรงเวรกรรมนะครับผมเพราะยึดหมายนั้นผิดต่อทางสายกลางเขารับธรรมะได้ก็ด้วยบุญปัจจัยของเขาไม่ใช่เราแน่ข้อ24รักษาศีลไม่ยั่งยืนกลางวันแม้จะรักษาศีลได้อย่างดีแต่กลางคืนใครจะรู้เลยว่าความคิดจิตใจของเราที่มีอะไรแฝงเล่นอยู่มันได้ปรากฏออกมาในความฝันฉะนั้นเรื่องราวผิดศีลทั้งหลายจึงเกิดขึ้นได้อีกผู้น้อยมาดูมาจนถึงตรงนี้แล้วเศร้าใจมากพระองค์จอมหันษาเรียกให้ออกมาผู้น้อยออกมาด้วยน้ำตานองหน้าเมื่อเห็นพระองค์จอมหันษาไม่กล้าพูดอะไรอีกได้แต่คุกเข่าลงพระองค์โปรดว่าไม่ต้องตื่นตระหนักใจที่ต้องประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ล้วนมีเหตุให้เป็นไปวันนี้ไม่ว่าที่เจ้าเห็นจะเป็นกุศลผลบุญก็ดีหรือผิดบาปก็ดีล้วนมีเซียนพุทธะช่วยเจ้าแบกไว้ภายหน้าหากบุญกุศลถึงพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะมารายไปแต่หากยังก้าวหน้าถอยหลังไม่ยั่งยืนมั่นคงทำเหตุอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลเช่นนั้นความหมายของพระองค์คือวันนี้แม้เราจะได้รับเทียนอนซือเต๋อคุ้มครองรักษาแรงเวรกรรมอันเป็นผลจะชะลอตัวแต่เราจะต้องปฏิบัติบำเพ็ญแต่กายวาจาใจของเราไม่สอดคล้องต่อความเป็นผู้บำเพ็ญภายหน้าก็ต้องไปรับผลกรรมตามเหตุนั้นจะไม่ใช่ด้วยเหตุว่าเรามาอาณาจักรธรรมแล้วจะมีเหตุต้นผลตามผู้น้อยจำได้ว่าพักหนึ่งช่วงปิดเทอมช่วงฤดูร้อนผู้น้อยได้ร่วมแรงพัฒนาที่ทำปราสาทเทียนเหวียนฝอเวียนท่านเหล่าเฉียนเหยินเห็นพวกเราว่าจึงโปรดว่าพวกเธอมาทำอะไรกันผู้น้อยกราบเรียนว่าเป็นอาสาสมัครพัฒนาครับท่านเหล่าเฉียนเหยินโปรดอีกว่าอยู่ที่บ้านขยันขันแข็งกันอย่างนี้หรือไม่ไม่ใช่ว่าละทิ้งทางบ้านแม้แต่อาณาจักรธรรมนะธรรมวจนะของท่านเหล่าเฉียนเหยินครั้งนั้นทำให้ผู้น้อยเกิดจิตสำนึกครั้งยิ่งใหญ่ภายหลังท่านเหล่าเฉียนเหยินยังโปรดถามว่าบำเพ็ญธรรมดีไหมผู้น้อยน้อมคารวะตอบว่าดีขอรับท่านโปรดว่าดีก็ปฏิบัติออกมาธรรมะไม่ใช่ดีเพียงรู้แต่ดีที่เป็นจริงให้ปรากฏครั้งหนึ่งเราผัดผักมากมายเกินไปกินไม่หมดก้านผักใบผักที่เหลือทิ้งไปก็ยังคงกองอยู่ข้างครัวซื้อมามากจึงเลือกกินแต่ยอดนะครับผมท่านเหล่าเฉียนเยินเดินมาเห็นเข้าแต่ท่านไม่ได้ว่ากะไรคืนนั้นเพราะปกติที่สถานธรรมปราสาทเทียนเหวียนฝอเวียนจะปิดไฟหมดเมื่อได้เวลาประมาณ2 ทุ่มเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ทุกคนตื่นแต่เช้ามืดและทั้งผู้น้อยก็ได้ยินเสียงพับๆจึงออกมาดูว่าเป็นอะไรเสียงดังมาจากหอสำนึกคุณกันเอินโหที่ท่านเหล่าเชียนเยินพำนักอยู่จึงเรียนถามอาวุโสนะครับว่าท่านเป็นเสียงอะไรนะผมภายหลังจึงได้ทราบว่าเศษผักดีๆที่เราเลือกทิ้งไปกลางวันทำให้ท่านเหล่าเชียนเยินต้องตบหน้าท่านเองหลายฉากเพื่อลบล้างบาปเวรแทนพวกเราบัดนั้นทำมายุของท่าน90ปีแล้วนะผมท่านเหล่าเฉียนเหยินผู้สูงวัยไม่รู้รับโทษบาปเวรแทนพวกเราผู้น้อยไปเท่าไหร่นะครับผมมิใช่เพียงบัดนี้เรื่องนี้การประชุมธรรมการเปิดชั้นศึกษาธรรมควรมักง่ายนะครับผมความมักง่ายนะผมของพวกเราในทุกเรื่องทำให้ท่านเหล่าเฉียนเหยินและเตียงสวนซือต้องแบกรับบาปเวรไปแล้วเท่าใดท่านเหล่าเฉียนเหยินถือความผิดของตนที่มิได้ที่มิอาจนะผมอบรมสั่งสอนให้เราปฏิบัติธรรมตามได้ฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องพิจารณากันให้ดีสักหน่อยตลอดเส้นทางที่ปฏิบัติบำเพ็ญมาอะไรที่น่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้อะไรที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำสุดท้ายพระองค์จอมหันษาเอื้อมพระหัตถ์พังผู้น้อยเบาๆนะผมผู้น้อยจึงได้
กลับคืนสู่มิติภาวะของโรคอีกครั้งหนึ่งพอรู้ตัวขึ้นได้พบตัวเองอยู่ในสภาพคุกเข่าอยู่บนเตียงร้องไห้จนหมดสภาพนั่นคือเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นจึงเท่ากับได้ท่องเที่ยวไปประมาณ12ชั่วโมงพระองค์จอมหันษาโปรดกำชับว่าหลังอุบัติเหตุนี้แล้ว3ปีเจ้าจะต้องมีบุญวาระได้เผยแผ่เรื่องราวเหล่านี้เพื่อส่งเสริมผู้คนปีเมงกว่าที่89นะผมปีเมงกว่าที่89พอดีอาจารย์บรรยายธรรมแซ่เหลี่ยวนะครับผมที่ไท่จงได้ฟังเรื่องปาฏิหาริย์รอดตายนี้จากผู้น้อยจึงขอให้ผู้น้อยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะนำไปพิมพ์เป็นหนังสือให้ใครๆได้ประจักษ์ผู้น้อยรับปากเดือน9ของปีผู้น้อยส่งต้นฉบับเหลี่ยวเกียงซื่อนะครับผมจัดการออกนะครับผมออกมาเผยแผ่นะผมเดือน10วันที่5พอดีเป็นเวลาที่ผู้น้อยออกจากโรงพยาบาลครบ3ปีความประจวบเหมาะที่เป็นเรื่องจริงตามนี้เป็นอีกเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะผมที่ยืนยันว่าวิถีธรรมจริงหลักสัจธรรมจริงและพระองค์การจริงทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุคคลเองว่าได้บำเพ็ญอย่างไรปฏิบัติอย่างไรทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเทียนเอิญซือเต๋อทั้งนั้นเราศึกษาอยู่ในอาณาจักรธรรมหลายปีมานี้ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ใจจริงของเราเข้าถึงต้นธาตุต้นธรรมแล้วหรือยังเราต่างรู้ว่าขยะเต็มถังจะต้องแยกไปเททิ้งจะบอกไม่ได้ว่าถังใบนี้ขยะเต็มแล้วไปซื้อฝาสวยๆมาปิดถังไม่ให้เห็นขยะนั้นก็หมดเรื่องไปไม่ว่าอายุทางธรรมของเราจะมากเพียงใดล้วนจะต้องชำระจิตใจภายในนะผมให้สะอาดหมดจดไม่ใช่ว่าในใจไม่เบิกบานแสดงอาการรับหน้ากันไปบางอย่างนี้นะผมเรียกว่าอย่างนี้คือหลอกตนเองนะผมหลอกใครๆหลอกเบื้องบนใช่ไหมภายหน้าจะบรรลุธรรมนั้นยากนะเบื้องบนไม่โกหกเราเด็ดขาดมีแต่คนผิดพลาดต่อเบื้องบนขอบคุณอาวุโสทุกท่านที่ให้โอกาสผู้น้อยได้เจริญปานิทานหากผิดพลาดประการใดขอเบื้องบนได้โปรดเมตตาขอบคุณอาวุโสทุกท่านครับผมแรงปณิธานกับแรงบาปเวรกรรมนะผมของประจักษ์หลักฐานของอาจารย์ฟั่งซุนเจียนะผมเป็นประจักษ์หลักฐานของท่านก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโดยสมบูรณ์แบบนะผมหากข้าพเจ้าได้เอ่ยพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อักขระไม่ถูกต้องพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบเป็นวอนบรมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ